มาต่อตอนที่6นะครับในคลิปนี้หรือตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการทําโครงหลังคานะครับซึ่งผมจะทําโครงหลังคาหลายรูปแบบนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะก็ตัวแรกเลยนะครับเป็นหลังคาปั้นหยานะครับหลังคาปั้นหยาซึ่งเราจะมาสร้างกันนะครับโอเคหลังคาปั้นหยานะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีส่วนแรกนะครับเรียกว่าอาเซนะครับนี่อาเซจะวิ่งแบบนี้นะครับนะเป็นอาเซซึ่งจะอยู่ตามแนวหลังคาแบบนี้ครับปึ๊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 บนะครับนะบางจุดเรียกว่าขื่อด้วยนะผมเรียกอาเซโลไปแล้วกันนะครับนะอ่ะมันจะเป็นโครงนะครับเหล็กแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกอาเซนะนะครับจากนั้นมาครับก็จะมีส่วนที่เรียกว่าดั้งดั้งนี่คือจะเป็นเหล็กวางตรงนี้ครับแนวเนี้ยเพื่อที่จะมารองรับกับสินค้าสีฟ้านะนะครับวางตรงนี้นะครับเพื่อจะมารองรับส่วนที่เรียกว่าอกไก่ตรงนี้ครับจะมีอกไก่นะครับอกไก่วางตรงนี้นะครับซึ่งดั้งเนี่ยจะรองรับตรงนี้นะครับจากนั้นมาครับก็จะมีส่วนที่เรียกตะเข้สันจะพาดตรงนี้ครับที่มุมนะครับปั้นหยานะจะเป็นมุมอย่างเงี้ยนี่คือตะเข้สันซึ่งถ้าในจุดที่หลังคามันมียื่นออกไปครับซับซ้อนเนี่ยมันจะมีบางจุดที่เป็นตะเข้รางซึ่งเป็นมุมของตัวหลังคานะครับที่น้ําฝนเนี่ยจะไหลลงมาไอ้ตรงนี้เขาเรียกตะเข้รางแต่อาคารของเราเนี่ยไม่มีตะเข้รางนะครับมีแต่ตะเข้สันนะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับตะเข้สันจากนั้นมาจะมีอีกเหล็กอีกตัวนึงครับก็จะคือตะเข้เนี่ยนะครับตะเข้สันเนี่ยมันจะพาดลงไปวางบนอกไก่นะแล้วก็พาดบนอาเสนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีนะฮะส่วนจันทันครับจันทันเนี่ยจะพาดนะหรือเชื่อมติดกับตัวตะเข้แล้วก็วางบนอกไก่ครับแบบนี้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงเนี้ยเขาเรียกจันทันนะครับจันทันนี่จะมีจันทันรอบเลยครับตรงนี้เป็นเหล็กเชื่อมนี้จากนั้นมาจันทันเนี่ยนะครับเหนือจันทันเนี่ยก็จะมีเหล็กที่เรียกว่าแปรคือเหล็กวิ่งตามยาวอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยระยะต่างๆเนี่ยครับมันจะกําหนดโดยกระเบื้องหรือวัสดุมุงหลังคาครับตรงนี้เรียกว่าแปรนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราปูกระเบื้องลงไปแล้วปุ๊บก็จะมีครอบนะครับครอบหลังคานะอันนี้ก็ครอบโครงหางบนนะครับครอบ3ทางนะครับตรงนี้อาจจะมีครอบ2ทางนะครับครอบ3ทางประมาณนี้เนาะแล้วครอบโค้งอะไรแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าทำยังไงนะครับ Easy and Fun ครับสเต็ปที่1นะครับเรากดอาร์ซีเรียมครับกดอาร์ซีเรียมนะแปะที่มุมนะครับแล้วก็มาแปะมุมตรงนี้เรียบร้อยเลยนะเป็นเฟสนะครับเป็นเฟสจากนั้นคลิกเครื่องมือที่ชื่อว่า Open Kill Roof ครับ Open Kill Roof จะได้เครื่องมือที่ชื่อว่า Kill Roof ขึ้นมานะครับคลิกคำสั่งนี้ครับเรียกว่า Roof เขียนหลังคาครับก็จะมีหลังคาให้เราเลือกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นหลังคานะครับฮิปรูฟนะครับสโลปรูฟแล้วก็ทรงจั่วครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวแรกก่อนตัวแรกเรียกว่าฮิปรูฟครับนะครับปั้นหยาออฟเซ็ตก็คือระยะชายคานะอ้างอิงจากขอบเสานะครับผมเอา1เมตรนะครับแล้วก็มุม30องศาครับกดโอเคแล้วก็คลิกที่เฟสนะครับของหลังคาเราก็จะได้หลังคาปั้นหยาขึ้นมาเลยความหมายผมคืออะไรครับความหมายคือระยะตรงนี้ครับคือระยะออฟเซ็ต1เมตรนะครับซึ่งต้องดูตามแบบนะบางครั้งก็อ้างอิงจากเซ็นเตอร์เสานะครับก็ล้นระยะไปเองแล้วแต่เราคำนวณนะครับนะโอเคเมื่อได้แล้วจากนั้นนะครับเราก็ปิดคำสั่งนี้ไปครับ draw รูปไปแล้วเราก็มาเริ่มกำหนดขนาดของเหล็กครับเหล็กอาเซตะเข้อกไก่ดั้งอะไรแบบนี้ครับต้องกำหนดนะครับการกำหนดนะครับทำแบบนี้ครับให้เราไปที่คำสั่ง steel roof ครับเขียนโครงเหล็กหลังคาก็จะมีคำสั่ง roof steel ขึ้นมาชุดคำสั่งนะครับคลิกคำสั่งแรกครับเรียกว่า steel size กดครั้งแรกมันไม่ออกนะหลายคนพยายามกดแล้วบอกมันบั๊กไม่ใช่บั๊กคนเราไม่เข้าใจครับกดตรงนี้นะ steel size แล้วกดเลือกหลังคาครับมันจะขึ้นคำสั่งขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลเหล็กเข้าใจไหมครับดูทีนะกดหลังคาก่อนกดเครื่องมือนี้ก็ไม่ได้นะจะต้องกดเครื่องมือนี้แล้วกดหลังคานะครับนะแล้วก็เอาละนะครับผมจะใช้ค่าตั้งต้นเลยนะครับ beam s ก็คืออาเซไล่เลยครับ beam s คืออาเซ width คืออกไก่ hip คือตะเข้สัน valley คือตะเข้รางLaughter คือจันทัน Perin คือแปร Con-X หรือ Column-X ก็คือดั้งครับและนี่คือค่าที่เรากำหนดไว้ครับ Beam-S ก็คือนะครับ
ป็นเหล็ก425คูณ50 2ตัวครับเบิ้ลกันครับริบนะครับนะอกไก่ก็คือเบิ้ล2ตัวครับ125คูณ50เหมือนกันฮิปครับก็คือเบิ้ลเหมือนกันครับเฟลเล่ก็เบิ้ลครับคอลัมน์เอ็กก็เบิ้ลครับยกเว้นจันทันนะเป็นเหล็ก400คูณ50อันนี้จะไม่เบิ้ลครับเป็นตัวเดียวนะครับซึ่งถ้าเราต้องการเปลี่ยนเหล็กเนี่ยจริงๆก็เปลี่ยนได้นะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในครับแล้วก็เลื่อนเอานะครับเลือกเหล็กเอานะครับอ่ะคลิกนอกหนึ่งทีครับมาได้แล้วกดเซฟครับเหล็กของเราก็จะโดนจำไว้โดยโปรแกรมครับแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปครับโอเคจากนั้นครับเราต้องการสร้างเหล็กนะครับเราก็มาเริ่มเลยครับคำสั่งนี้ครับเรียกว่า loop steel คลิก loop steel ครับและตอนนี้ครับจะมีคำสั่งให้เรากรอกนะไม่ใช่กรอกเดี๋ยวให้เลือกครับเพื่อสร้างเหล็กเลยครับเอาละ loop ตัวนี้อย่าไปยุ่งนะเพราะว่ามันสร้างได้ตัวเดียวครับเวอร์ชันนี้นะครับ draw ก็คืออะไรก็คือสร้างทั้งหมดพร้อมกันครับส่วน draw one ก็คือสร้างทีละตัวครับคำสั่ง draw one เวอร์ชันนี้ยังไม่รองรับนะครับนะครับให้เราใช้ auto อย่างเดียวก่อนครับโอเคเลือก roof หลังคาแน่นอนครับไม่ต้องเปลี่ยน steel type ครับ beam s ก็คืออาเสเอาละครับมันได้ก่อนนี้นะก็กด draw เลยครับไม่ต้อง draw one นะ draw เลยทีเดียวพร้อมกันหมดเลยครับมันจะใช้ตัวนะครับเสาที่สร้างด้วย QRC เป็นตัวกำหนดอาเสดังนั้นเองนะครับจะต้องใช้เสาที่สร้างด้วย QRC เท่านั้นนะครับและยังไม่ต้องมีผนังนะครับห้ามมีผนังนะเพราะถ้ามีผนังปุ๊บมันก็งงครับว่าจะวางอาเสยังไงครับเอาละครับถ้าไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเราล็อกไว้แล้วครับไอ้บีมตัวเนี้ยเป็นคานคอนกรีตนะครับซึ่งอนาคตจะทำแต่ตอนนี้ยังไม่รองรับนะครับอันนี้ยังไม่ในเวอร์ชันนี้นะครับรุ่น4ยังไม่รองรับนะครับอ่ะกดครับ draw 1 2 3ปึ๊บนะครับมันจะสร้างอาเสให้เราเลยทันทีครับตามขนาดเหล็กที่เรากำหนดไว้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่านะครับตามเหล็กที่กำหนดไว้นะครับเอาละนะครับต่อไปครับต่อไปในกรณีนี้ครับต่อไปครับในกรณีที่เรานะครับเช็คว่าอาเสเนี่ยมันมีตำแหน่งไม่พอเดี๋ยวเราค่อยแก้ทีหลังนะครับยังไม่ต้องแก้ในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องแก้นะครับให้เดินหน้าไปก่อนครับต่อไปครับบริดฮิปครับอกไก่กับตะเข้ครับกด draw โอเคปึ๊บมันก็จะสร้างให้เราขึ้นมาครับนะระยะอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยปรับแก้เองครับต่อไปครับลาฟเตอร์คือจันทันครับแต่จันทันเนี่ยเรากำหนดระยะแอดได้นะต้องไปดูในแบบนะครับว่าระยะแอดเท่าไหร่นะครับนะถ้ากระเบื้องคอนกรีตก็ประมาณ1เมตรนี่แหละครับนะดังนั้นผมจะเลือก1เมตรเลยนะไม่เปลี่ยนนะครับใครเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับนะผมจะคงไว้1เมตรนะครับอ่ะกด draw นะครับจันทันครับปึ๊บเรียบร้อยครับจากนั้นมาครับไปต่อนะจันทันก็ต่อเลยครับตามระดับเลยนะลำดับเลยนะก็เป็นคอลัมน์ x ครับหรือดั้งครับกด draw แล้วก็เลือกแนวนะครับในส่วนที่เป็นอกไก่ครับคลิกเลยครับถ้ามีแนวอกไก่หลายแนวก็คลิกนะครับทุกตัวนะครับแล้วก็มันจะแรนดอมนะโปรแกรมจะแรนดอมวางดั้งไปลงไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีครับอย่าเพิ่งใจเย็นนะเดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีครับไปต่อนะไปต่อนะอย่าเพิ่งยุบนะครับตำแหน่งนี้นี่มันแรนดอมนะครับมันอาจจะผิดก็ได้เดี๋ยวเราค่อยจัดอีกทีครับต่อไปครับไปที่คำสั่งครับแปรครับเออรินแล้วก็ draw เรียบร้อยครับเอาละจากนั้นนะครับมันจะให้โปรแกรมจะให้เราจัดเหล็กนะครับเพราะระดับเนี่ยมันอาจจะผิดอยู่ออกคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่า move steel ก็คือปรับระดับความสูงของเหล็กครับคร่าวๆนะเดี๋ยวเราปรับต่อละเอียดอีกทีครับกด move steel ครับแล้วก็โอเคมันบอกว่าเลือกอาเสตัวริมนอกและจะทันที่ใกล้สุดครับกดโอเคแล้วก็เลือกตรงนี้ครับเนี่ยอาเสคลิกแล้วก็จะทำตัวใกล้สุดครับมันก็จะมาวางแบบนี้ครับเห็นไหมนะครับเอาละนะครับก็ตอนนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเหล็กครับเราก็แค่จัดเล็กน้อยมันก็เสร็จละแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเหล็กเป็นเหล็กจริงๆครับเอาละวิธีการเปลี่ยนก็คือกดนี้ครับchange shape ครับคลิกมันจะเปลี่ยนเหล็กให้เราทันทีครับและตอนนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าเหล็กของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเชฟไปแล้วเรียบร้อยครับนี่คือขั้นตอนการทำงานครับง่ายมากๆเลยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คระดับก่อนนะว่ามันแม่นหรือเปล่านะครับสังเกตนะครับว่าในกรณีนี้แปรของเราเนี่ยมันยังลอยๆอยู่ไหมครับแปรมันลอยๆอยู่นะครับทำยังไงล่ะที่เราจะนะครับจะเลือกแปรได้อย่างรวดเร็วครับนะการเลือกแปรได้อย่างรวดเร็วนะครับทำได้นะด้วยปลั๊กอินนะครับนะ
แต่ก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องมือเสริมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพื้นฐานก่อนดีไหมเพื่อที่จะนะครับให้เข้าใจนะว่าการทำงานมันเป็นยังไงผมใช้วิทูนะครับเปิดตรงนี้โชว์ออต้องใช้นะครับวิทูที่สอนมาแล้วนะครับเอาละครับวิธีการคือให้ใช้ Outliner ครับในการเลือกครับอันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับวิธีการคือผมอยากเลือกแปลทั้งหมดนะครับอย่าชิปค้างเยอะตัวนะวิธีนี้ไม่เอานะครับวิธีที่ดีสุดทำแบบนี้ครับดูนะไปที่คำสั่งครับ Window Default Tray แล้วก็ Outliner ครับเปิด Outliner Window Default Tray Outliner นะครับก็ถ้าใครไม่รู้จัก Outliner ก็ไปดูใน Zero to Hero นะคลิปที่ผมทำฟรีครับ88ตอนนะครับเอาละครับเราก็มาฟิลเตอร์ตรง Outliner ครับ Outliner เนี่ยผมต้องการแปลใช่ไหมก็พิมพ์ว่าแปลเห็นไหมครับมันจะฟิลเตอร์ว่ามีอะไรบ้างในโมเดลที่ชื่อว่าแปรนะครับกรุ๊ปหรือคอมโพเนนต์นะครับที่ชื่อว่าแปรอ่ะก็กดตัวแรกครับพร้อมชิปค้างไว้โพชิปค้างไว้นะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ยชิปค้างไว้แล้วก็กดตัวสุดท้ายครับมันจะเลือกแปรทั้งหมดทันทีครับจากนั้นครับเราก็ออกคำสั่งครับ mmove ครับนะกดคีย์บอร์ดขึ้นนะล็อกแกนน้ำเงินนะครับไปดูนะนี่การล็อกแกนนะแล้วเอามาแปะที่เฟซตรงนี้ครับเป๊ะเลยเช่นเดียวกันครับตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้คืออะไรนี่คือมันคือ HIP ครับ HIP 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 คือตะเข้สันใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ HIP เข้าไปครับแล้วก็เลือกครับเห็นไหมง่ายไหมแล้วก็ Mmove ครับคีย์บอร์ดขึ้นครับกดล็อกแกนครับแปะตรงนี้ครับเรียบร้อยครับมันคือการปรับระดับที่ปอยละ Easy and Fun ใช่ไหมครับง่ายมากๆเลยแต่วิธีนี้ครับมันดูยุ่งยากนิดนึงนะเพราะต้องใช้ Outlinerนั่นเองเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการครับอันดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการนะครับเรียกว่า selection points นะครับเอาละดูนะติดตั้งไปอินยังไงครับผมมีลิงก์ให้โหลดด้วยนะ selection points นะครับติดตั้งอย่างนี้ครับผมให้ไปที่นะครับ extension เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็ extension manager ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าครับให้ไปที่ window แล้วก็ extension manager นะไปดูให้ดีนะว่าอยู่ตรงไหนครับ extension manager ครับแล้วก็กดเลย install extension ครับแล้วก็เลือกไปเลยครับที่โหลดไว้ครับก็คือตัว TT Student Toys อย่าลืมโหลดนะครับดับเบิลคลิกครับเรียบร้อยเลยครับผมแนะนำนะครับ Outliner เนี่ยเวลาทำงานนะครับให้พักไว้นะไม่งั้นเครื่องกระตุกนะครับ Outliner นี่โอ้โหมันหน่วงเครื่องมากๆครับโอเคStudent Toy ครับเป็นของ TomTom นะคุณ TomTom ครับทำไว้ผมคลิกขวาตรงนี้นะแล้วมองหานะครับ selection toys เครื่องมือของเขาครับจะมีไอคอนให้กดนะแต่ผมไม่แนะนำให้กดครับมันเสียเวลาดูนะหลักการทำงานครับไม่ต้องใช้ไอคอนครับในกรณีนี้ครับผมอยากเลือกแปรทั้งหมดครับแต่ไอแปรทั้งหมดตรงเนี้ยสังเกตนะครับว่ามันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะครับอยู่ในเลเยอร์เพอรินแปรส่วนตะเข้ครับก็อยู่ในเลเยอร์ฮิปถ้าเรามีชิ้นงานที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันครับเราสามารถเลือกทั้งหมดพร้อมกันได้ครับดูนะครับคลิกขวาที่แปรจากนั้นนะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า select นะครับ select นะครับคือถ้าเราติดตั้ง selection toy ลงไปปุ๊บจะมีคำสั่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่า select ตรงนี้แล้ว select อะไรครับ select active on selected layer ก็คือขอให้เรา select นะครับเลือกทั้งหมดเลยที่อยู่ในเลเยอร์เดียวกันกับชิ้นนี้ครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วก็คือเลเยอร์แปรใช่ไหมครับกดเลยครับ1 2 3ปึ๊บเสร็จเลยครับไม่ต้องเปิด Outliner ครับ Easy and Fun ครับแล้วก็กด Mmove ครับล็อกแกนน้ำเงินขึ้นครับนะเสร็จครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับคลิกขวาครับเลเยอร์เดียวกันคือคลิกถูกไหมครับก็ select active on selected layer ปึ๊บก็เสร็จเลยครับอย่างง่ายดายเห็นไหมครับเรียนกับใจป้อมนะจะต้อง Easy and Fun แล้วก็ต้องเร็วด้วยครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็พร้อมไปต่อครับจากนั้นครับเราจะมูฟขึ้นครับ M move ครับจับไอตัวเฟซตรงนี้นะยกขึ้นตะแกรงน้ำเงินนะครับล็อกแกนน้ำเงินนะคีย์บอร์ดกดขึ้นนะครับหรือชิปค้างก็ได้แล้วแต่เรานะครับจากนั้นมาเอาเมาส์ครับไปชี้ที่หลังแปรครับเรียบร้อยครับเราก็จะปรับระดับตรงนี้มาเพื่อทำกระเบื้องบนหลังคาและเชิงชายครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่เชิงชายก่อนครับอย่าลืมเซฟบ่อยๆนะถ้าไม่ใช้บ่อยๆระวังให้ดีนะครับนะโอเคเราก็มาสร้างเชิงชายครับกดเครื่องมือตรงนี้ครับเมนครับกลับไปที่เมนนะครับเราก็จะเห็นเครื่องมือตัวเดิมถ้าไม่ขึ้นมานะครับเราก็กดใหม่ก็ได้กดตรงนี้ครับ Open Queue Room
นะครับก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาเอาละครับออกคำศัพท์ตรงนี้ครับเรียกว่า add loop หรือเขียนเชิงชายครับกด add loop หรือเขียนเชิงชาย1 2 3ปึ๊บเมื่อคลิกเข้าไปแล้วครับเราจะเลือกเชิงชายได้นะครับ2แบบครับก็คือแบบ slope นะ slope ก็คือเอียงตามหลังคาหรือแบบ vertical เอียงตามแนวดิ่งเลยก็คือให้มันตั้งฉากกับพื้นดินนะครับแล้วแต่เรานะอ่ะผมเอา slope ก่อนครับกด slope ครับแล้วกด drawจากนั้นให้คลิกที่ขอบครับของตัวเฟซตรงนี้ครับคลิกที่ขอบครับโปรแกรมก็จะไปสร้างเชิงชายขึ้นมาครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเอาละผมจะซ่อนครับคลิกขวาแล้วก็ hide ครับเดี๋ยวผมทาสีครับผมทาสีนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับง่ายๆเลยครับนี่วิธีที่เร็วๆนะก็คือการคลิกขวาครับ select active on selected layer ทีเดียวเลยครับไม่ต้องทาเสียเวลาครับไม่ต้องเลือกทาเดียวตัวนะเสียเวลาครับแล้วก็กด b bucket ครับ b bucket นะครับแล้วก็เอาสีไม้ทาเข้าไปครับก็ไปเลือกสีไม้ครับ wood แล้วก็ทาสีไม้เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยกด space bar ครับก็เสร็จ easy and fun ครับมุมตรงนี้ครับมันต้องตัดเข้ากันนะครับเราก็มาใช้เครื่องมือครับที่ชื่อว่าตรงนี้ครับเรียกว่า Fillet Steel ก็คือมันก็ใช้ได้กับเหล็กด้วยแล้วก็ใช้ได้กับไม้ด้วยนะครับ Fillet Steel ครับกดโอเคแล้วกดครับคลิกเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยครับนะโอเคครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปครับก็จะเสร็จเลยง่ายๆครับนะ Easy and Fun ครับเอาละครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็ได้เชิงชายแล้วเอาละต่อไปเรามาดูดีเทลตรงนี้ครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเหล็กเนี่ยมันต้องตัดต่อกันใหม่หมดเลยนะคือถ้าใครไม่มายนะครับก็ไปต่อได้เลยนะเพราะว่าอันนี้มันไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้เพราะว่าเกินดีลขาดไว้ในการคิดบิลคิวถูกไหมครับแต่ถ้าท่านเก็บดีเทลครับเราก็มาดูก่อนว่าเหล็กมันหันด้านถูกไหมครับคำสั่งนี้ครับเรียกว่าฟลิปครับกดฟลิปครับถ้าต้องการปรับจันทันนะครับให้หันด้านเดียวกันก็ปรับครับนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับมันไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ปรับได้ครับปรับคือเก็บดีเทลได้ครับโอเคครับทำไปเรื่อยๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาปรับดูครับโอเคครับก็สังเกตนะครับว่าตอนนี้ด้านนี้เอาตรงกลางแล้วก็แบ่งหนึ่งนะครับนะมันก็เลยไม่ตรงกันมุมนี้ไม่ตรงกันไม่เป็นไรนะครับนะปกติอยู่แล้วนะโอเคจากนั้นครับถ้าต้องการเก็บดีเทลเหล็กครับในการเชื่อมต่อกันครับเราก็ใช้คำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่า cut steel ครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะเชื่อมนะครับเหล็กของตัวจันทันทั้งหลายการตรงนี้ครับก่อนอื่นครับปรับระดับก่อนครับตอนนี้รู้สึกตำแหน่งของอกไก่ครับมันผิดนะครับแล้วก็ปรับครับดึงลงมาครับอันนี้การเก็บดีเทลนะเรียบร้อยครับจากนั้นดูนะขั้นตอนต่อไปคือการตัดนะครับถ้าต้องการตัดนะครับกด R สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับแล้วก็สร้างขึ้นมากดคีย์บอร์ดขึ้นนะล็อกแกนน้ำเงินซ้ายเขียวซ้ายเขียวครับแกนเขียวครับล็อกแกนปึ๊บแล้วก็เมคกรุ๊ปครับเมคกรุ๊ปครับเรียบร้อยเอาละเราจะใช้ตัวนี้ครับในการตัดครับเฟซตัวนี้ครับวิธีการก็คือใช้คำสั่งนี้ครับเรียกว่า cut steel cut steel โอเคกดที่เฟซแล้วก็มากดเหล็กครับปึ๊บปึ๊บนะครับมันก็จะตัดกันงี้ครับปึ๊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 บเข้าใจไหมครับถ้าต้องการเก็บดีเทลนะครับก็ถ้าไม่เก็บก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็สำหรับผมก็โอเคนะไม่ต้องเสียเวลามาเก็บก็ได้ครับเพราะว่าเราคิดบิลคิวไงแล้วก็เดินหลังคามันปิดไปแล้วแต่ถ้าต้องการเก็บดีเทลครับทำช็อปดาวอิงพวกเลเยอร์เนี่ยก็ทำได้เก็บดีเทลได้ครับนี่ครับแล้วก็เชื่อมหากันก็ได้นะแต่เราครับกดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต
รงนี้ครับมันก็จะเชื่อมหากันตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ครับอ่ะลองลบดูครับแต่ตอนนี้ครับเหล็กของเราก็จะเชื่อมแบบนี้แล้วครับเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาจัดทีละจากบนลงล่างก่อนนะต่อไปเรามาดูตำแหน่งของตัวอะไรครับตัวดั้งนะมันก็ยังไม่ได้ระดับครับเราก็มาตัดจัดครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัดเหล็กครับคัสติลกดท้องอกไก่แล้วกดตรงนี้ครับตัดอ๋อโอเคคือถ้าบางครั้งเนี่ยมันเหล็กมันใหญ่กว่าครับเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใช้คำสั่งนี้ครับสเกลเอาครับนะสเกลเอาเพราะว่าพื้นฐานเราก็มีคำสั่งอยู่แล้วก็สเกลเอาครับไม่ใช่ยากนะสเกลเอานะครับเก็บดีเทลครับเรียบร้อยละเสร็จละนะครับแล้วเหล็กตัวอื่นครับที่มันมีอยู่เนี่ยเราก็เอาออกไปเลยครับเพราะว่ามันก็จะเดี๋ยวเราก็ปี้เอาครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเราสามารถทำดีเทลได้นะครับดีเทลลิกได้นะนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จัดเหล็กครับตรงนี้จัดให้มันวางตำแหน่งถูกต้องครับตามแกนแล้วก็แกนด้วยนะนี่เรียบร้อยครับแล้วก็เรารู้แล้วมันห่างกัน4เมตรใช่ไหมแล้วก็ copy มาเลยครับ C enter นะครับจากนั้นอีกตัว1 2 3 4อ่ะ XC ครับเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ครับถ้ามันอยู่ที่ว่าเขาออกแบบมายังไงนะคือถ้าเราออกแบบมาแล้วมันไม่มีเนี่ยมันก็ถือว่าคือบางทีมันอาจจะถ้าวิศกรเขาออกแบบมารับโมเมนต์นะครับนะเป็นคล้ายๆคานยืดนะก็ไม่ใช่ปัญหาครับแต่ถ้ากลัวครับเราก็เสริมได้อ่ะบอกว่ามันอยู่ที่แบบนะครับแล้วก็เสริมมาครับแข็งแรงไว้ก่อนแล้วกันอ่ะนะครับแต่ต้องอยู่ที่ขนาดเหล็กด้วยนะอยู่ที่วิศกรออกแบบนะครับเราจะออกแบบเองไม่ได้นะเรียบร้อยครับเสริมเข้าไปแบบนี้ครับจากนั้นมาครับเราจะเสริมในส่วนที่เป็นอาเสนะในแนวนอนครับเพิ่มเข้าไปครับแนวไม่แนวแนวยาวแนวยาวไม่ใช่แนวนอนครับแนวยาวประมาณนี้ครับแล้วก็ก๊อปปี้มาคือสังเกตไหมเป็นคำสั่งพื้นฐานหมดเลยนะไม่มีอะไรยากเลยครับนี่ครับเป็นคำสั่งพื้นฐานหมดเลยครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้ก็คือการเสริมที่เหลือเราก็ตัดต่อเองครับแกตัดต่อก็ตัดต่อไปนะครับนะหรือถ้าต้องการแบบตัดต่อละเอียดนะครับเราใช้คำสั่งนะครับเรียกว่า wish to ช่วยได้ครับผมอยากเห็นแต่อาศัยอย่างเดียวครับก็กดอาศัยนะแล้วกดคำสั่งนี้ครับเรียกว่านะครับนี่ isolate tag เราก็ได้ตำแหน่งของตัวอาศัยขึ้นมานะครับอันนี้เลเยอร์อะไรเอ่ยในเลเยอร์0ครับเอาละเนี่ยตรงนี้ครับมันอาจจะผิดเราอยากจะปรับแก้มันครับเราก็ทำได้นะอยู่ที่เราจะเลือกนะครับว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับเป็นตัวเรานะนะครับสมมติผมต้องการจะเก็บดีเทลตรงนี้ครับให้มันสวยๆครับผมก็จะลบเหล็กตรงนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้เหล็กมันมาชนกันที่ปลายนี้ผมก็ใช้คำสั่งตัดครับกดที่เฟสนะแล้วก็สั่งตัดครับจึ๊บจึ๊บประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้กับกันครับแล้วก็สั่งตัดตรงนี้นะเก็บดีเทลครับอย่างนี้เข้าใจไหมครับแล้วตรงนี้ครับถ้าต้องการอยากจะตัดแบบต่อชนกันครับก็ใช้คำสั่งตรงนี้ถ้านะอยู่ที่ว่าหน้างานเป็นยังไงนะครับนะปกติก็ทำแบบนี้ก็ได้ครับก็ตัดแบบนี้นี่ครับแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับนะอ่ะโอเคก็ตามนี้นะครับนะคือจริงๆทำแบบเมื่อกี้นะครับนะจะดีกว่านะอ่ะไม่เป็นไรก็หลายคนก็ทำแบบนี้นะครับก็เอาตามออกแบบแล้วกันนะครับอาจารย์ที่ไหนบอกว่าเขาก็อาจารย์มาทำแบบนี้นะครับอ่ะไปต่อก็เราก็ทำแบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมทำแบบดีๆไปเลยก็ได้แล้วแต่นะครับนะปึ๊บมาเลยครับก็แล้วแต่เราจะปรับอ่ะทำไปทีเดียวไปเลยดีกว่าง่ายดีจะได้เห็นภาพแล้วทำได้หลายแบบคัสติล
ส่วนตัวด้านในผมไม่พังไม่ปรับนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เกินนะครับนิดเดียวครับไอ้ตัวนี้เก็บดีเทลตรงนี้เพื่อจะให้มันดูเป็นแบบเนียนขึ้นครับนะตัวอะไรที่ผมไม่ต้องเก็บผมก็ไม่เก็บนะครับโอเคก็อันนี้ก็โอเคครับไม่เป็นไรก็เข้ามุมกันก็ได้ครับเข้ามุมก็ได้นี่ครับเข้ามุมได้ครับก็เนี่ยก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าจะทำแบบไหนนะครับก็ตามใจเลยครับนี่ easy and fun ครับนะ เออนะแล้วก็ตรงนี้ครับวิธีการคืออย่างนี้ครับปกติเนี่ยทำตามแบบนะอะเคลียร์นะครับอาเสก็เก็บดีเทลเสร็จแล้วนะครับอะเปิดตาครับเข้ามาอันนี้คือการเก็บดีเทลนะถ้าคันการเก็บดีเทลนะครับง่ายๆครับเอาละเราจะได้มาครับผมคลิกขวาอีกทีแล้วก็ไฮและตอนนี้ครับถ้าต้องการจันทันครับเก็บดีเทลจันทันครับก็ทำได้นะครับอะดูกลับด้านตรงนี้ก่อนจันทันนะครับคือตรงนี้ก็เหมือนกันนะปรับได้หมดนะครับแล้วแต่เรานะจะทันครับก็เก็บก็แหละแล้วก็มาใช้ภาษาตัดครับคัตสติลแล้วก็กดตรงนี้ครับที่เฟซนะก็สั่งตัดครับตอนนี้จะทันเราก็จะเป๊ะละแล้วก็มากดฝั่งนี้ครับคือเหมาะคนทำดรออิ้งนะครับนะอันนี้ก็จะปรับได้อันนี้ก็เสร็จละทำให้ครบเลยดีกว่าทีเดียวตัวเนี้ยทำให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวราคาอื่นเนี่ยผมทำให้ดูนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดเหล็กนะแล้วดู estimate คร่าวๆนะครับบางทีบางงานเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้ในการทำ drawing นะครับไอ้พวกนี้คือเศษอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราว่างนะครับถ้าเราว่างเราก็มาทำได้มันก็ไม่เสียเวลาเท่าไหร่ครับนะง่ายครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเป็นคำสั่งทั่วไปนะพื้นฐานธรรมดานี่ทำแบบนี้นะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆนะผมเรียกว่าเหนื่อยมากๆครับนะครับต้องมาตัดคัดนะครับต้องทำกล่องขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องชื่อเสียอีกนะครับก็ต้องมาเสียเวลาทำอีกนะอันนี้ทำปุ๊บแล้วได้ปริมาณวัสดุเลยครับค่อยๆทำครับไป easy and fun ครับอีกด้านหนึ่งครับมาตัดครับกดที่ขอบคือถ้าใช้คล่องแล้วจะเร็วนะคือต้องอยู่ที่คนใช้คล่องด้วยนะครับประสบการณ์ด้วยนะครับในการทำงานยิ่งคนที่มีความรู้เรื่องหลังคาเนี่ยนะครับยิ่งไวคนทำงานจริงนั่นแหละนะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำหลังคาโดยตรงนะครับนั่นเองเนี่ยผมก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะต้องปรึกษาคนอื่นเยอะเหมือนกันในการทำงานครับนะเซฟไว้ก่อนนะครับสุดท้ายครับต้องการเก็บดีเทลแปรครับทำยังไงแปรให้มันชนกันนะครับนะวิธีการคือเราทำแบบนี้ครับให้เรากด R สี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมครับแล้วก็กดคีย์บอร์ดลงนะที่ขอบของตะเข็บมันจะล็อกแกนครับตามแนวของสันตะเข็บครับแล้วก็กดสี่เหลี่ยมครับแล้วก็เมคกรุ๊ปครับแบบนี้ครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับกด R สี่เหลี่ยมคีย์บอร์ดลงแล้วก็ล็อกแกนครับประมาณนี้นะคือถ้าใครมีคำสั่งมิลเลอร์ก็ใช้มิลเลอร์ได้นะครับแต่ผมทำให้ดูว่าเราก็ใช้ง่ายๆพื้นฐานก็ได้ครับกด R สี่เหลี่ยมล็อกแกนก็ไม่ได้ยากครับนะ G เมคกรุ๊ปแล้วก็ R สี่เหลี่ยมกดคีย์บอร์ดลงนะครับผมไม่รู้โปรแกรมอื่นนะอย่างเช่นเลวิทอาชิกาเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้ไหมหรือทำงานยังไงเพราะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่สกิลับก็ทำแบบนี้ได้ครับถอดวัสดุได้หมดเลยก็ตัดครับคัตสติลกดโอเคแล้วก็ตัดครับแปรต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าชิ้นงานทั้งหมดจะต้องเป็นโซลิดนะครับมันถึงจะตัดนะครับนั่นเองเนี่ยทุกคนต้องไปดูเองนะครับว่าถ้าชิ้นงานไม่เป็นโซลิดนะครับมันไม่ตัดนะครับจริงๆไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับจริงๆนี้ไม่ต้องเก็บดีเทลก็ได้นะครับแต่เพื่อความเป๊ะเวอร์ความสวยงามครับแล้วก็มาดูครับมาทำได้ทำให้เสร็จทีเดียวไปเลยคลิปนี้นะครับให้ดูว่าสเก็ตอัพเนี่ยมันทำได้จริงนะสำหรับคนที่ต้องการทำงานนะครับไป
จริงๆดูเหมือนนานนะแต่จริงแล้วถ้าทำด้วยความสนุกครับแป๊บเดียวเองครับไม่ยากเลยนะไม่ยากแล้วก็ได้ปริมาณวัสดุด้วยแล้วก็ได้โมเดลไปขายฝันด้วยนะครับเพิ่มโอกาสการได้งานนะผมบอกเลยว่ายังไงก็ดีกว่าแคททูดีแคทครับยุคนี้นะครับยังไงก็ดีกว่าทูดีแคทนะครับบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนวันพรุ่งนี้ไม่เปลี่ยนพรุ่งนี้ก็โดนบังคับให้เปลี่ยนครับเพราะว่าอะไรเมื่อโลกเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนครับมาดูนะคือเมื่อโลกเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนครับคือถ้ากดพลาดไปก็อันดูนะครับเพราะบางทีกดพลาดปุ๊บเนี่ยมันไม่เป็นโซลิดละมันตัดไม่ได้แล้วแล้วต้องมาอันดูครับต่อไปเปเวอร์เปเวอร์จริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะทำมาแล้วจบทีเดียวนะครับพอดีหลังคามันใหญ่ไงหลังคามันใหญ่มันต้องตัดเยอะหน่อยยิ่งโอ้โหหลังคาที่มีตะเข้ล้างด้วยนะตะเข้สั่นเพียบเลยนะตะเข้หลายตัวนี่คือต้องตัดเหนื่อยเลยนะนั้นผมแนะนำว่าจริงๆอ่ะก็ไม่ต้องทำแบบดีเทลเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ทำก็ได้อ่ะไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆนะกดง่ายๆอย่างนี้ครับเหมือนกับตัวพื้นฐานนี่แหละนะไม่มีอะไรมากอ้าวแล้วครับก็สำเร็จแล้วครับลบทิ้งไปเลยครับตรงนี้ครับอ้าวนะครับก็ตรงเนี้ยในส่วนเนี้ยเหล็กตัวเนี้ยถ้าต้องการตัดตรงนี้เพิ่มก็ได้นะไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงจันทันกับเชิงชายก็เก็บดีเทลได้ครับเอาล่ะต่อไปครับเราเปิดตาครับผมเลยเปิดตานะโชว์ออแล้วก็เราจะวางกระเบื้องบูหลังคาครับกระเบื้องบูหลังคาแล้วก็กดคำสั่งครับตรงนี้นะครับคำสั่งในส่วนที่เป็นหลังคาอาร์พีดีก่อนแล้วก็สร้างใหม่นะครับก็กดเข้าไปในเหล็กนะลูฟสติลสติลลูฟสติลลูฟตัวดีจะมีคำสั่งตรงนี้ครับเรียกว่าลูฟทีดีกดตรงนี้นะจะมีลูฟทีดีอยู่นี้ครับลูฟทีดีกดลูฟทีดีกดที่เฟสครับปึ๊บเรียบร้อยครับไอเนี่ยลบทิ้งเลยครับไอตัวล่างลบทิ้งเลยไม่ใช่ละเรียบร้อยครับได้ละนี่ลูฟสติลครับโอเคโปรแกรมตัวนี้ครับมันไม่รู้ว่ากระเบื้องเป็นแบบไหนครับนั้นไอตัวที่เลยเชิงชายไปเนี่ยเราไม่รู้ครับก็ปกติต้องยืดกันเองนะยืดกันเองครับเอาเลยครับแล้วแต่สเปคหลังกระเบื้องบนหลังคาครับนะครับโอเคนะครับก็สมมติมันเลื่อนยืดมา5หรือ10เซนนะครับ5หรือ10เซนโดยประมาณนะครับอ่ะเราก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยครับเครื่องมือยืดตรงนี้ครับผมจะใช้เครื่องมือนะที่ชื่อว่า1001บิตเป็นตัวฟรีนะครับจริงๆใช้จอยพุทปูก็ได้แต่จอยพุทมันต้องลงเฟโดด้วยมันเสียเวลาครับอ่ะเราไปติดตั้งกัน1001บิตครับผมทำลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับในชุดวิดีโอสอนเวิร์กช็อปนะครับไปที่คำสั่งครับ extension manager install extension ครับแล้วก็เลือกนะครับ1001บิตฟรีแวร์ครับปึ๊บโอ้โหเครื่องมือมันเยอะมากเลยโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเยอะมากแต่เราใช้แค่ตัวนี้ครับวิธีการคือนะครับเราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในครับเนี่ยครับเนี่ยดับคลิกเข้าไปข้างในครับแล้วก็กดที่ face ก็คือ select face ตรงนี้ครับแล้วมาออกคำสั่งกดเครื่องมือตัวนี้ครับคล้ายกับ taper พุทโธนะตรงนี้นะครับกดที่ face ก่อนนะคลิก face ก่อนกดตัวนี้ครับเรียกว่า extrude selected profile นะครับ maintain taper คลิกแล้วก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเลยนะเนี่ยดึงออกมามันจะดึงได้เนี่ยดึงออกมาดึงไกลๆพิมพ์ 0.05 enter เห็นไหมครับมันก็จะยืดออกมา5เซนนะครับเข้าไปข้างในครับกดก็ดึงมาครับ 0.05 enter เห็นไหมครับเอาดึงไปด้านนี่ครับดึงมาดึงมา 0.05 enter นะครับมันก็จะยืดมาตรงนี้ทำไมยืดอ่ะมันไม่มีจุดอ้างอิงนะมันก็เลยดูอย่างเงี้ย 0.05 อ๋อภาษาหรือเปล่าเนี่ยภาษาไงกดเฟซครับแล้วก็ดึง
จริงๆคลิกบางนี่ก็ได้นะเพราะว่ามันมุมเดียวกันเอออ่ะเดี๋ยวพี่ครับก็คือกดตัวนี้กดตัวนี้ครับแล้วก็ดึงมาอ่ะมันอยู่ที่ขนาดของกระเบื้องนะเออนะครับแล้วก็สเปคนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเสร็จแล้วจากนั้นครับสุดท้ายครับเรามาใส่ครอบหลังคาครับก็ใช้คำสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า cover loop ครับกด cover loop คลิกก็จะตอนนี้เวอร์ชันนี้มีแต่โมเนียนะครับนะตัวอื่นต้องใช้ assembly ของ building tool ทำนะครับอ่ะผมใช้โมเนียแล้วก็ lid ก็คือตัวนะครับ lid ก็คือตะเข้เอ้ย lid ก็คืออกไก่นะครับเออ lid ตัวเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยครับเอ้ยไม่อกไก่อะไรก็ตามที่เป็นราคาปั้นหยาให้เลือกว่าให้เลือก lid แล้วกันอ่ะง่ายดีครับนะ lid กด select add ครับอ่ะกดตัวนี้ก่อนตะเกียบ3ก่อนปึ๊บนะครับแล้วก็กดอ่ะคือต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นจั่วค่อยเลือกเอ็ดนะครับแต่ให้แต่ถ้าเป็นตัวหลังคาปั้นอย่าให้เลือกหลิดนะครับจึ๊บนะครับเรียบร้อยครับกดสเปซบาร์หนึ่งทีครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็จะได้โครงสร้างหลังคาขึ้นมา easy and fun มากๆครับในตอนนี้ครับเราอัดทาสีครับแล้วไปดูสเปคนะครับว่าสีมันสีอะไรก็ปกตินะครับก็เป็นสีหลายแบบนะก็เอาสีเทาก็ได้ครับทาเข้าไปครับแล้วก็เสร็จแล้วครับ easy and fun ครับผมนะนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวนะครับตอนต่อไปนะครับก่อนเราที่เราจะไปทำหลังคารูปทรงอื่นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการถอดปริมาณเหล็กก่อนนะครับแล้วคอร์สโค้ดด้วยครับ